بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าสีขาวของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ Whitening Stories ในวันนี้นะครับนำเสนอพี่น้องต่อในเรื่องของมาลาคุลเมาต์หรือมาลาอิกะห์แห่งความตายนั่นเองนะครับในครั้งก่อนๆเราได้พูดคุยกับพี่น้องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของท่านนบีมูซาในช่วงก่อนที่ท่านนั้นจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับว่ามาลาคุลเมาต์เนี่ยมาหาท่านในสภาพการจำแรงร่างนะฮะเป็นผู้ชายคนหนึ่งไปเก็บวิญญาณนะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับท่านนบีมูซาก็ได้ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนั้นมีชีวิตต่ออีกนิดหนึ่งนะครับให้ไปถึงไบตุลมักดิสนะครับแล้วก็หากว่าท่านจะเสียชีวิตที่ไบตุลมักดิสก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงประสงค์นะครับเราได้พูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บวิญญาณนะครับของผู้ตายในสภาพต่างๆกับพี่น้องเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้ววิญญาณนั่นน่ะไปอยู่ในที่ไหนบ้างนะครับตามคีราฟของอุลามะซึ่งท้ายที่สุดแล้วทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดก็คือทัศนะที่ยึดตามตัวบทอัลฮะดีษนะครับที่ซอฮีห์ว่าวิญญาณของมุมินนะครับก็อยู่ตามระดับตามสภาพบางคนอาจจะอยู่ในสวรรค์ในช่วงนี้เลยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะอยู่แล้วแต่นะฮะในสถานที่ตามระดับของการกระทำของแต่ละบุคคลไปนะครับก็ว่าเราอาลัมครับคราวนี้นะครับพี่น้องในวันนี้นะฮะเราคงจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นคืนชีพนิดนึงนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะเวลาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแน่นอนครับร่างกายของพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องสูญสลายนะครับหรือว่าส่วนใหญ่ของพวกเราทุกคนนะยกเว้นมัยยัตนะครับของท่านนบีบรรดานบีต่างๆเนี่ยดินเนี่ยจะไม่กินนะครับจะไม่กินร่างกายของบรรดานบีหรือแม้กระทั่งบรรดาชูฮาดะเนี่ยนะฮะบรรดาชูฮาดะคนที่เสียชีวิตชะฮีดเนี่ยนะครับในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็มีปรากฏให้เราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆนะครับอย่างเรื่องของชูฮาดะอูฮุดนะครับหรือว่าคนที่เสียชีวิตในสงครามอูฮุดเนี่ยนะครับมีที่ทางการนะฮะเขาได้ทำการเขาเรียกว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทำให้เขาจะต้องทำระบบน้ำใหม่นะฮะตรงบริเวณชูฮาดะอูฮุดหรือว่าที่ฝังชะฮีดอูฮุดที่เป็นบรรดาซอฮาบะเนี่ยนะครับท่านพี่น้องครับเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาก็ไปค้นพบนะครับหรือว่าไปเจอมัยยิตนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นคนนะฮะใส่ชุดแบบโบราณเนี่ยนะฮะซึ่งดูแล้วคงจะมีอายุมาไม่น้อยครับคงจะนานมากนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือมัยยิตเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพเลยเหมือนกับว่ามัยยิตนั้นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับซึ่งคนที่ไปขุดหรือว่าไปค้นพบตรงนั้นนะครับเขาก็เข้าใจแล้วครับมีการพูดต่อกันว่าคงจะเป็นบรรดาซอฮาบะที่เข้าไปร่วมในสงครามอุฮุดนะครับแต่ว่าเรื่องที่เล่าให้พี่น้องตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมาอีกทีหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดข้อเท็จจริงอย่างไรเนี่ยก็วัลลอฮุอาลัมนะครับพี่น้องครับคราวนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความตายนิดหนึ่งเนี่ยนะครับความตายเนี่ยจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าพอเสียชีวิตไปนะฮะส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นดินนะฮะเรามาจากดินแล้วก็ท้ายที่สุดเราก็จะกลับกลายเป็นดินแต่ว่าพี่น้องครับในตัวของมนุษย์เราเนี่ยนะครับจะมีกระดูกอยู่ชิ้นหนึ่งนะฮะชิ้นเล็กๆนะครับไม่ใหญ่เนี่ยในภาษาอาหรับเรียกว่าอัจบุดนับเนี่ยหรือกระดูกส่วนปลายๆของก้นกบเนี่ยนะครับจะเป็นกระดูกที่ว่าจะไม่สูญสลายจะไม่ถูกทำลายเนี่ยนะครับแล้วมนุษย์เราเนี่ยก็จะถูกสร้างขึ้นมาจากกระดูกส่วนนั้นนั่นเองนะครับดังปรากฏในหะดีษซอฮีหะห์หลายๆบทด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยรายงานจากท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซึ่งเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นคืนชีพนะครับท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่ามาบัยนันนัฟคอตัยนิอัรบะอูนสิ่งที่อยู่ระหว่างการเป่าเขาสัตว์ทั้งสองนะครับ
จะมีระยะเวลา40ด้วยกันนะครับดังที่เราได้พูดคุยกับพี่น้องแล้วว่ามาลาอิกะฮ์ที่ทำหน้าที่เป่าเขาสัตว์นะครับในวันกิยามะห์เนี่ยนะฮะตามที่เราได้เรียนกับพี่น้องแล้วจะมีระยะเวลาระหว่าง2ครั้งนะครับครั้งแรกที่ทุกสิ่งทุกอย่างพินาศแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยก็สิ่งที่มีชีวิตนะครับคือมนุษย์แล้วก็ยินแล้วก็บรรดาสัตว์ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับคราวนี้คนที่อยู่รอบๆที่ฟังหะดีษบทนี้ซึ่งรายงานโดยท่านอบูฮุไรเราะห์เนี่ยก็ได้ถามท่านอบูฮุไรเราะห์ว่านะครับก็ลูยาอบาฮุไรเราะห์โอ้ท่านอบูฮุไรเราะห์นะครับอัรบาอูนะยามันท่านหมายความว่า40วันหรือเปล่านะครับเพราะว่าท่านอบูฮุไรเราะห์ก็บอกว่าท่านนบีบอกว่า40นะครับท่านอบูฮุไรเราะห์ก็บอกว่าก็ละอะบัยตบอกว่าฉันไม่รู้นะครับฉันไม่ทราบก็ลูอัรบาอูนะชะฮรอน40ปี40เดือนหรือเปล่านะครับท่านอบูฮุไรเราะห์ก็บอกว่าอะบัยตฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันใช่40เดือนหรือเปล่าบรรดาคนที่อยู่รอบข้างก็ถามอีกนะครับว่าอัรบาอูนะซะนะ40ปีหรือเปล่านะครับระหว่างการเป่าเขาสัตว์ทั้ง2ครั้งนะครับท่านอบูฮุไรเราะห์ก็บอกว่าก็ละอะบัยตนะครับบอกว่าฉันไม่ขอยืนยันนะครับไม่สามารถจะรู้ได้ว่าระหว่างการเป่าเขาสัตว์นะครับทั้ง2ครั้งเนี่ยเป็นระยะเวลา40วันหรือ40เดือนหรือว่า40ปีนะครับว่าเราอาลัมไม่มีใครรู้ได้นะครับหลังจากนั้นนะฮะก็มนุษย์เราจะเป็นยังไงนะครับในหะดีษนี้ก็มีกล่าวต่อก็คือซุมมายุนซิลุลลอฮุมินัสซะมาอิมาอันฟะยัมบตูนะกะมายัมบตุลบักลหลังจากนั้นนะฮะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะประทานน้ําลงมานะครับซึ่งบรรดาอุลามะก็จะบอกว่าคือน้ําแห่งชีวิตนั่นเองนะครับประทานลงมาเสร็จแล้วมนุษย์เรานะครับหรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยก็จะถูกฟื้นคืนชีพมาเหมือนกับต้นพืชนะครับที่เมื่อโดนฝนนะฮะเมล็ดของมันเนี่ยเวลาที่เราไปปลูกเนี่ยนะครับพี่น้องครับเราปลูกเสร็จแล้วเมล็ดของมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาใช่ไหมฮะค่อยๆโตออกมาจนเป็นต้นที่ว่าใหญ่โตมากนะครับพี่น้องครับเช่นเดียวกันฮะการฟื้นคืนชีพของมนุษย์ก็จะเหมือนกับพืชนั่นแหละฮะก็คือจะงอกเงยมาจากกระดูกส่วนที่เราได้พูดกับพี่น้องเนี่ยแหละครับก็คืออัจบุตรนับเนี่ยค่อยๆเติบโตค่อยๆใหญ่ขึ้นมากระจายจนกระทั่งว่ามีร่างกายออกมานะครับในหะดีษบทนี้นะครับก็ได้กล่าวต่อไปว่าไม่มีสำหรับมนุษย์คนหนึ่งคนใดนะครับเว้นแต่ว่าส่วนต่างๆของร่างกายเขาน่ะจะสูญสลายจะเสียหายไปหมดนะครับอิลลาอัซมันวาฮิดะวะฮุวะอัจบุดดะนับเว้นแต่กระดูกส่วนเดียวนะครับนั่นก็คืออัจบุดดะนับนั่นเองก็คือกระดูกก้นกบนะครับส่วนปลายส่วนท้ายของกระดูกก้นกบนะครับซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่ฮะเล็กนิดเดียวเนี่ยในตรงนี้นะหะดีษก็บอกว่าวะมินฮุยูรักกะบุลคอลกูยามัลกิยามะและจากกระดูกส่วนนี้แหละที่ทำให้ร่างกายของมนุษย์นั่นนะฮะมันถูกสร้างขึ้นมาหรือว่าใหญ่โตขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจากหะดีษบทนี้เนี่ยร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะฮะโดยทั่วๆไปก็จะสูญสลายก็จะเสียหายเว้นแต่ร่างกายของบรรดาอัมบียะทั้งหลายนะครับบรรดานบีหรือว่าบรรดาชูฮาดะก็มีรายงานเหมือนกันนะครับว่ามีการค้นพบชูฮาดะหลายๆที่ด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละที่ที่ค้นพบเนี่ยร่างกายของเขาก็จะไม่อยู่ในสภาพเน่าเปื่อยแม้กระทั่งซอฮาบะเองเนี่ยนะฮะผู้รายงานหะดีษบางคนก็รายงานเหมือนกันนะครับว่าฉันเจอญาติพี่น้องของฉันเนี่ยนะครับที่ว่าเสียชีวิตในสงครามอุฮุดนะครับบางสายรายงานก็คือเป็นพ่อของซอบ้าบางท่านเนี่ยปรากฏว่าสภาพเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะฮะเว้นแต่ว่าหูเนี่ยจะมีแหว่งไปนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยจึงทำให้ทราบว่ากระดูกมนุษย์เราในสวนเนี่ยยังไงนะฮะก็จะไม่มีวันที่จะว่าสูญสลายจะไม่มีวันที่ว่าสูญสลายหรือว่าเสียหายไปแต่อย่างใดนะครับซึ่งหะดีษต่างๆเราเนี่ยนะฮะมีรายงานเยอะมากนะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นหะดีษที่ซอฮีหะทั้งสิ้นนะครับที่บอกว่าบรรดาลูกหลานของนบีอาดัมเนี่ยจะถูกดินกินหมดยกเว้นกระดูกอยู่ชิ้นเดียวก็คืออัจบุดซะนับนั่นเองนะครับในส่วนของกระดูกก้นกบนะครับส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆนะครับส่วนปลายๆตรงเนี้ยนะฮะตรงนี้นะฮะกระดูกส่วนนี้ก็น่าแปลกนะครับที่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีการวิเคราะห์มีการวิจัยกันพอสมควรนะครับถ้าพี่น้องเคยได้อ่านจะมีบทความออกมาก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่ที่ได้ยินกันมากพอสมควรนะครับที่ว่ามีนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านเนี่ยได้ทำการ
ทดสอบบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยีนส์นะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตของสัตว์หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งในหนึ่งในนั้นนะการทดลองเขาก็จะเอากระดูกส่วนเนี้ยนะครับอาจจะบุตรนับเนี่ยมาทดลองนะครับซึ่งบางครั้งเขาก็เอามาเผาไฟนะครับเอามาต้มด้วยกับน้ำเดือดที่เดือดสุดๆนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็พบว่ากระดูกส่วนเนี่ยนะครับมันไม่เสียหายนะครับมันไม่สูญสลายมันก็ยังอยู่ในสภาพที่ปกติสมบูรณ์ในเหมือนกับตอนที่คนคนนั้นที่เป็นเจ้าของยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะเหมือนเดิมหมดเลยทุกอย่างนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นหลักการวิทยาศาสตร์นะครับเราก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรมันมากนักครับเท่ากับว่าจริงๆแล้วท่านนบีได้กล่าวบอกว่าท้ายที่สุดนะครับกระดูกส่วนเนี่ยพอมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยกับวิธีไหนหรือว่ารูปแบบไหนก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าเขาจะป่นไปจนไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยท้ายที่สุดก็จะเหลือกระดูกชิ้นเนี่ยแหละครับพี่น้องครับยังไงยังไงก็เหลืออยู่ชิ้นนี้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยวันเกียร์มะอัลลอฮ์ก็จะให้มีน้ําฝนนะครับตกลงมาเป็นน้ําแห่งชีวิตเนี่ยแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยนะครับพี่น้องครับก็จะเขาเรียกว่าเจริญเติบโตมาเหมือนกับพืชนะฮะที่มันโตขึ้นมานะฮะเราก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยสดงดงามหรืออาจจะแย่กว่าที่เคยเกิดขึ้นในโลกดุนยานะครับซึ่งการเกิดครั้งหลังเนี่ยขึ้นอยู่กับอามันของพวกเราทุกคนใครอามันดีนะฮะร่างกายก็จะสวยงามครับใครอามันที่ไม่ดีหรือว่าเป็นผู้ปฏิเสธหรือว่าเป็นผู้ที่เนรคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท้ายที่สุดรูปร่างลักษณะของเขาก็จะกลายเป็นรูปร่างลักษณะที่น่าเกลียดน่ากลัวนะครับหรือว่าน่ารังเกียจใครเห็นก็ไม่อยากเข้าใกล้นะครับใครเห็นก็ไม่อยากจะอยู่ชิดๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับพี่น้องครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยช่วงนั้นที่มนุษย์ฟื้นคืนชีพมาตอนท้ายสุดเนี่ยจะถือว่าเป็นชีวิตที่เป็นตลอดกาลนะครับตลอดกาลจะไม่มีความตายหลังจากนั้นเกิดขึ้นอีกเนี่ยนะครับพี่น้องครับแต่ว่าในก่อนหน้านี้นะฮะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สัตว์ต่างๆเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเนี่ยสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะครับอัลลอฮฺก็จะตัดสินด้วยกับการตัดสินที่มีความยุติธรรมอย่างแน่นอนนะครับเสร็จแล้วก็สัตว์ตัวไหนละเมิดสัตว์ตัวไหนไว้นะครับก็จะถูกตัดสินไปแล้วก็ชำระโทษไปหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นดินอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีหลักฐานนะครับจากอัลกุรอานที่ได้พูดถึงว่าปศุสัตว์จะถูกรวมจะถูกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัฟซีรอัตถาที่บายอัลกุรอานซึ่งบรรดาอุลามะก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้นะครับคราวนี้ครับพี่น้องครับ ความตายเนี่ยที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เราเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหนีไปที่ไหนได้ครับหลีกหนีไปที่ไหนก็ไม่พ้นคนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะจะผ่านไปสู่โลกหน้าได้เนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นกำแพงใหญ่อะครับคนที่จะผ่านไปอีกฟากหนึ่งของกำแพงได้เนี่ยจะต้องยังไงก็ต้องผ่านกำแพงตรงนี้ไปอย่างแน่นอนนะครับซึ่งกำแพงตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็คือความตายนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับความตายเนี่ยสำหรับมุสลิมเราจึงถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรมากนักนะครับเป็นเพียงแต่ว่ากระบวนการหนึ่งที่ว่าท้ายที่สุดเรานั้นจะต้องผ่านจากดุนยาของเรานะครับไปสู่โลกอาคิเราะห์จริงๆแล้วการเสียชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้เป็นการเสียความรู้สึกของเราไปนะฮะจริงๆตัวตนของเราเนี่ยไม่ได้สูญสลายไปไหนตัวตนของเราเนี่ยนะครับพี่น้องยังอยู่เหมือนเดิมครบถ้วนทุกประการครับเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนสถานะเฉยๆนะฮะวิญญาณของเราความรู้สึกของเรายังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่แม้ว่าเรานั้นจะเสียชีวิตไปแล้วแต่เพียงแต่ว่าคนที่มีชีวิตอยู่น่ะจะไม่สามารถที่จะสื่อสารหรือว่าติดต่ออะไรกับเราได้แล้วหลังจากนั้นแหละครับพี่น้องครับวิญญาณของเราก็จะถูกพาไปในสถานที่ต่างๆร่างกายของเราก็จะถูกพาไปฝังนะครับซึ่งก็ยังมีความรู้สึกอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมะที่อยู่ในกูโบร์น่ะก็เป็นความผาสุกที่อัลเลาะห์จะประทานให้กับร่างกายของเราแล้วก็วิญญาณของเราหรือถ้าเป็นคนที่ชั่วนะครับคนที่เนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะได้รับในสิ่งที่เขานั้นได้ขวนขวายไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดวันกิยามะห์นะครับก็จะถูกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงซึ่งเป็นการตัดสินครั้งสุดท้ายครับด้วยกับการตัดสินที่ยุติธรรมยิ่งนะครับพี่น้องครับจริงๆเราได้พูดถึงเรื่องความตายกับพี่น้องมาในประเด็นหลายประเด็นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของท่านนบีมูซาเนี่ย
จะมีบางประเด็นเนี่ยนะครับพี่น้องอาจจะเคยได้ยินเป็นเรื่องเล่าเหมือนกันเรื่องของความตายว่าความตายเนี่ยนะฮะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะเป็นใครเนี่ยทุกคนจะได้รับความเสมอภาคเช่นเดียวกันนะครับก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องได้ริมรสแห่งความตายนะครับดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่ากุลอินนัลเมาตัลละดีตะฟิรูนะมินฮุฟะอินนะฮุมุลากีกุมจงกล่าวเถิดนะครับว่าความตายที่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้หนีมันนะครับพยายามจะหลบมันพยายามจะหนีมันนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยมันจะมาเจอพวกท่านอย่างแน่นอนไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามพี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะฮะเรื่องเล่าของท่านนบีสุไลมานเนี่ยนะฮะสมัยท่านนบีสุไลมานเนี่ยมีเรื่องเล่าเหมือนกันแต่สายรายงานนะครับก็แน่นอนฮะเป็นสายรายงานที่ไม่ซอฮีหะนะครับแต่ว่าก็มีการรายงานไปจนถึงระดับของตาบีอีนะครับแล้วบรรดาผู้รู้เขาก็ได้เขียนเล่ามาเหมือนกันว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับคือมีวะซีรคนหนึ่งนะครับหรือว่ามีเขาเรียกว่าน่าจะหมายถึงเป็นระดับองคมนตรีนั่นแหละฮะเป็นผู้ใกล้ชิดกับราชาเนี่ยนะฮะเขาเป็นผู้ใกล้ชิดหรือว่าเป็นองคมนตรีของท่านนบีดาวุฒเนี่ยนะฮะอยู่ใกล้ชิดให้คำปรึกษากับท่านนบีดาวุฒอยู่จนกระทั่งว่าท่านนบีดาวุฒนะฮะเสียชีวิตไปพอเสียชีวิตไปปุ๊บน่ะคนคนเนี้ยนะฮะเขาก็ได้ถูกส่งต่อหรือว่าได้รับราชการต่อเนี่ยนะฮะในสมัยของท่านนบีสุไลมานนะครับพออยู่กับสมัยท่านนบีสุไลมานนะฮะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือในช่วงสายวันหนึ่งเนี่ยนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งมาเข้าพบท่านนบีสุไลมานซึ่งการเข้าพบของผู้ชายคนเนี้ยนะครับทำให้องคมนตรีคนเนี้ยเขาเห็นแล้วเขาตกใจนะครับเห็นสายตาของผู้ชายคนนี้แล้วรู้สึกตกใจมากโดยเฉพาะเขาเห็นว่าผู้ชายคนเนี้ยนะฮะหันไปมองเขาบ่อยๆด้วยกับสายตาที่เขาเห็นแล้วคือเขากลัวมากๆนะครับองคมนตรีคนนี้บอกว่าฉันน่ะกลัวจนแบบว่าไม่รู้จะว่ายังไงนะครับกลัวมากๆนะครับหลังจากที่ชายคนเนี้ยได้จากไปนะฮะเขาก็มาหาองคมนตรีก็มาหาท่านนบีสุไลมานเลยนะครับบอกกับท่านนบีสุไลมานว่าชายคนเมื่อกี้ที่ว่าเขาได้มองฉันน่ะฉันน่ะรู้สึกกลัวเขาเสียละเกินเนี่ยกลัวมากๆเลยทำให้ฉันหัวใจเนี่ยอ่อนไหวและกลัวอย่างมากเนี่ยเขาเป็นใครกันนะครับทำไมถึงทำให้ฉันได้รู้สึกสั่นไหวได้ถึงขนาดนี้นะครับท่านนบีสุไลมานก็บอกว่านั่นคือมะละกุลเมาต์นั่นคือมลาอิกะห์แห่งความตายนะครับได้มาอาจจะมาเยี่ยมฉันเฉยๆเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็แป๊บๆนึงเขาก็กลับไปเพราะบอกว่าเป็นมาลาคุลเมาป๊อปเนี่ยนะครับองคมนตรีคนนั้นก็กลัวเลยครับพี่น้องครับกลัวมากเลยจึงขอกับท่านนบีสุไลมานว่าโอ้นบีของอัลลอฮ์ขอให้ท่านช่วยฉันหน่อยนะครับฉันอยู่ไม่ได้ละนะครับฉันเห็นสายตาของมาลาคุลเมาเมื่อกี้แล้วอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับขอท่านช่วยให้ลมของท่านเนี่ยพาฉันไปในเมืองที่ไกลนะครับพาไปที่ประเทศอินเดียหน่อยนะครับไปอยู่ไกลๆเลยฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับซึ่งท่านพี่น้องก็คงจะทราบดีว่าท่านนบีสุไลมานเนี่ยนะฮะก็จะมีเรียห์นะครับจะมีลมเนี่ยนะครับเรียห์เนี่ยเป็นลมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้ท่านนบีสุไลมานเฉพาะนะครับในการที่ท่านนั้นสามารถที่จะเดินทางไปทางไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วคราวนี้ท่านนบีก็ให้ตามที่ขอนะครับเมื่อองค์คอมเมนตีขอจากจะไปอินเดียแล้วนะครับอ่ะก็ให้ลมหอบพาไปจนกระทั่งถึงอินเดียนะครับแล้วคราวนี้พอผ่านไปเนี่ยนะฮะวันต่อไปวันที่2เนี่ยมาลากุลเมาต์นะครับก็มาหาท่านนบีสุไลมานอีกครั้งนึงนะฮะเป็นรอบที่2ครั้งที่2เนี่ยก็แน่นอนฮะมาในรูปของผู้ชายนั่นแหละนะครับท่านนบีสุไลมานก็ถามว่าเนี่ยเมื่อวานท่านมาเนี่ยรู้ไหมทำให้องคมนตรีของฉันน่ะกลัวมากเลยเนี่ยทำไมท่านถึงไปจ้องมองเขาขนาดนั้นนะครับมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงไปมองถึงขนาดนั้นนะฮะมาลากุลเมาส์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันแปลกใจมากเลยเพราะว่าฉันน่ะถูกสั่งให้ไปเก็บวิญญาณของคนคนเนี้ยนะครับองคมนตรีเขาเนี่ยเขากำลังจะถึงเวลาที่เขาเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตในตอนช่วงสายๆตอนช่วงบ่ายวันเนี้ยแต่สถานที่ที่ฉันจะต้องไปเก็บนะครับอยู่ถึงประเทศอินเดียนู่นนะฮะมันไกลเหลือเกินมันทำให้ฉันน่ะแปลกใจฉันก็เลยมองยังไงกันนะครับก็ท้ายที่สุดฉันก็ออกไปแต่พอออกไปปั๊บเนี่ยถึงเวลาฉันก็
ไปยังสถานที่ที่ถูกกำหนดไว้นะฮะให้ไปเก็บวิญญาณชายคนเนี้ยที่ประเทศอินเดียปรากฏว่าฉันก็เจอเขาเนี่ยรอฉันอยู่ในที่ตรงนั้นเลยนะครับซึ่งมันเป็นระยะทางที่ห่างไกลมากเลยนะครับพี่น้องครับซึ่งตรงนี้นะฮะบรรดาอุลามะนะครับก็จะเวลาเขาพูดหรือว่าเล่าเรื่องเนี่ยนะฮะเขาก็จะยกอายะห์กุรอานว่าความตายไม่ว่าจะหนีไปที่ไหนก็ตามนะท้ายสุดมันก็จะมาพบกับเจ้าอย่างแน่นอนไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนนะครับพี่น้องครับซึ่งตรงนี้นะครับพี่น้องฮะแม้ว่าสายรายงานในเรื่องนี้จะเป็นที่ดออิฟนะครับหรือว่าเป็นสายรายงานที่อ่อนก็จริงนะฮะแต่ว่าโดยความหมายของมันแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงนะฮะในเรื่องของความตายว่าเรานั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในป้อมปราการที่ว่ามีความเข้มแข็งหรือว่ามีความเหนียวแน่นมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยพี่น้องเราไม่สามารถที่จะหนีพ้นหรือว่ารอดพ้นจากความตายได้ครับพี่น้องครับเวลาคนคนนึงเสียชีวิตเนี่ยต่อให้มีการส่งมายิตมีคนไปส่งมายิตเป็นแสนๆคนนะครับพี่น้องแต่ท้ายที่สุดคนที่จะถูกฝังน่ะก็มีแค่คนเดียวครับต่อให้เป็นคนที่ใครรักมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับไปส่งกันเต็มเลยนะฮะท้ายที่สุดคนที่จะต้องฝังถูกฝังก็มีแค่คนคนเดียวครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ร่ำรวยมากแค่ไหนจะเป็นคนยากจนแค่ไหนนะฮะท้ายสุดฝังก็กว้างไม่เกินเมตรหนึ่งนะครับยาวก็ไม่น่าจะเกิน2เมตรก็แค่นั้นแหละครับก็ฝังไปท้ายที่สุดก็มีคนเดียวครับที่จะต้องเดินต่อไปผ่านกำแพงนั้นไปโดยลำพังซึ่งเมื่อผ่านไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับความดีหรือว่าความชั่วที่เขาได้ประพฤติได้ปฏิบัตินั่นนะครับพี่น้องครับที่จะเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่จะเป็นเพื่อนเขาอย่างแท้จริงครับตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มีอิทธิพลมากแค่ไหนก็ตามนะฮะในดุนยาเนี่ยจะเป็นคนที่มีคนเคารพรักมากแค่ไหนก็ตามจำนวนเท่าไหร่ก็ตามจะมีกองทหารอยู่ในมือเป็นแสนแสนล้านๆคนเนี่ยนะฮะท้ายที่สุดความตายเขาก็ต้องเดินทางไปเพียงแค่คนเดียวครับไม่มีใครสามารถที่จะเดินทางไปเป็นเพื่อนเขาได้นะครับนั่นคือสัจธรรมนั่นคือความจริงครับพี่น้องครับก็อยากจะขอดุอานะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะให้เราเดินทางไปตรงนั้นเนี่ยขออย่าให้เราเดินทางไปด้วยกับความว่างหรือว่าเหงานะครับความเปล่าเปลี่ยวเดียวดายนะครับอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยขอให้เราไปพร้อมกับมีสหายนะฮะกอรีนที่ดีที่เป็นมาลาอิกะห์และก็คนดีๆนะครับหรือว่าอามันที่ดีด้วยกับใบหน้าที่สดใสด้วยกับใบหน้าที่สวยงามเนี่ยนะครับมาเป็นเพื่อนของเราในยามที่เรานั้นลำบากที่สุดในยามที่เรานั้นถือว่าเป็นช่วงที่ลำบากที่สุดแล้วล่ะครับพี่น้องครับอยู่ในกูโบสเนี่ยช่วงที่ลำบากที่สุดก็คือการที่เราน่าจะถูกสอบสวนซึ่งการสอบสวนน่ะแน่นอนนะฮะมาลาอิกะห์ที่จะมาสอบสวนเราก็อินชาอัลเลาะห์เราจะได้พูดคุยกับพี่น้องต่อไปนะฮะในเรื่องของท่านมุงกัรนะครับกับท่านนากีรนั่นเองนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องครับในครั้งต่อไปนะฮะเราจะมาพูดคุยกับพี่น้องต่อในประเด็นของเรื่องวันกิยามะห์นิดนึงนะครับในช่วงวันกิยามะห์เนี่ยนะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการเก็บวิญญาณอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะฮะเราก็ค้างพี่น้องไว้อีกบางประการบางประเด็นนะฮะในเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าช่วงที่ท่านเสียชีวิตไปจริงๆเพราะว่าเรามักจะได้ยินเสมอนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเล่าว่าท่านนบีนะฮะบอกว่ามีมาลาอิกะห์เข้ามาเสร็จแล้วก็มาลาอิกะห์ก็มาขออนุญาตเสร็จแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะก็อินชาอัลเลาะห์เราจะมาพูดคุยเฉพาะในส่วนที่ว่าเป็นเรื่องของหะดีษที่ซอฮีหนะครับที่ถูกรายงานมาโดยตรงที่ถูกต้องนะฮะเสร็จแล้วอินชาอัลเลาะห์เราก็จะมาพูดกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของมาลาอิกะห์อีก2ท่านนะฮะมุงกัรกับนากีรแล้วก็ฮารุตกับมารุตนะครับหลังจากนั้นเราก็คงจะมาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องต่อไปนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเราได้นะครับโดยที่ผ่านทางเมลนะฮะที่ปรากฏอยู่ที่จอตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าส่งความเห็นมากันได้แล้วอินชาอัลเลาะห์นะฮะถ้าหากว่าได้รับแล้วเราก็จะมาพูดคุยในรายการของเราบ้างนะครับจะได้เป็นการเค้าเรียกว่าพูดคุยกันในรายการนะฮะก็วันนี้นะครับเรื่องเล่าสีขาวนะครับผมคอลิดวารีก็คงจะต้องฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับในครั้งหน้าเรามาพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับเรื่องดีๆเรื่องเล่าดีๆต่อไปนะครับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู